โลกกำลังจะมีภัยพิบัติครั้งใหญ่จริงหรือไม่เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวโดยคุณดังตรินตั้งแต่เกิดเหตุสึนามิถล่มหลายประเทศขบวนการพยากรณ์ก็กลับมาฮิตใหม่อีกครั้งหลังจากซบเซาไปนานทั้งการไม่มาตามนัดของสงครามนิวเคลียร์ในปี2009และทิ้งการลบแผนที่หลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีหมู่เกาะซึ่งเสี่ยงต่อการจมน้ำทั้งหลายแหล่ดังตรีนมองว่าขบวนการพยากรณ์ภัยพิบัติส่วนใหญ่ก็คือการใช้ประโยชน์จากความกลัวของผู้คนคำทำนายมักหนีไม่พ้นแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟไหม้พายุซัดเพราะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบ่อยในระยะหลังแต่เพื่อให้น่าสนใจคำพยากรณ์ช่วงนี้จะออกแนวหายนะระดับหลังโลกที่น่าขนพองสยองกล้าวเช่นประเทศนั้นประเทศนี้จะหายวับไปกับตานอกจากภัยธรรมชาติก็ยังมีคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจริงและควรมองว่าหน้าหวั่นวิตกน่ากลัวเพราะมีข่าวไวรัสสายพันธุ์ใหม่ให้ได้ยินเป็นรายวันชนิดที่ต่อไปคนอาจไม่ประหลาดใจว่าถ้ามีข่าวว่าอยู่ดีๆมีคนกลุ่มหนึ่งบนฟุตบาทหมอบลงไปกับพื้นชักดิ้นชะงอกเหมือนในหนังเขย่าขวัญโดยทีมแพทย์ตรวจเบื้องต้นไม่ทราบว่าโดนเชื้อโรคสายพันธุ์ใดเล่นงานเสียงลือเกี่ยวกับการอาวุธนิวเคลียร์มาเป็นเครื่องมือข่มขู่กันระหว่างประเทศก็จะทำให้เกิดการพยากรณ์อันน่าเชื่อถือได้อีกว่าวันหนึ่งโลกคงไม่แคล้วต้องประสบกับโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่สุดคนตายเรือนล้านทันทีจากอาวุธนิวเคลียร์และอีกหลายล้านต้องตายแบบผ่อนทรงจากพิษกัมมันตภาพรังสีและสิ่งที่สรุปได้คือปัจจัยที่จะทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่นั้นมีอยู่จริงแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่มีอยู่จริงก็ไม่จำเป็นต้องแผลงฤทธิ์เสมอไปทำนองเดียวกันกับที่เราเดินผ่านม้ามีเขี้ยวเล็บทุกวันมันมีสิทธิ์กัดเราเนื้อขาดได้ตลอดทีเผลอแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่กัดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเดินผ่านไปสบายๆโดยไม่คิดอะไรจนกว่าจะมีข่าวว่าหมาเป็นพิษสุนัขบ้าหรือได้ยินใครในตลาดเล่าให้ฟังว่าหมู่นี้หมาชอบกัดคนเดินเท้าประจำคุณถึงค่อยเกิดอาการเดี๋ยวซ้ายแลขวาลอกแลกแตกต่างไปจากเดิมลองหลบมุมจากเสียงเรื่องลือเล่าอ้างแล้วมาดูกันในแง่มุมของกรรมนะคะดังตรินจะไม่พูดแบบหมอดูคือไม่ฟันธงลงไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรตอนดาวทำมุมอย่างไรแต่จะลองวาดภาพให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าตามหลักแล้ววิบากกรรมจะเล่นงานคนเรือนล้านพร้อมกันได้เพราะมีเหตุปัจจัยดังนี้จ้ะข้อแรกมีสัตว์ต้องตายพร้อมกันนับอสงไขยคืออย่าไปคิดเฉพาะมนุษย์ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่กำลังเสวยบุญขั้นสูงสุดแต่ต้องคิดถึงสัตว์น้อยใหญ่ไม่รู้กี่แสนล้านตัวเพราะสมมติว่าคนตายเพียง1ล้านแปลว่าต้องกินอาณาบริเวณกว้างไกลไม่ใช่เล่นๆอาจจะทั้งจังหวัดเล็กๆลองคิดดูสิครับว่าหมาแมวนกหนูมดปลวกและอะไรจิปาถะอื่นๆจะมีอยู่ประมาณไหนในหนึ่งจังหวัดใช้ตัวเลขมั่วๆว่านับไปท่วนไปพลางๆดีกว่านะคะเหตุปัจจัยข้อที่2วิบากกรรมที่ทำให้ตายกระทันหันนั้นควรจะเป็นประเภทตัดรอนภาวะดีๆเปลี่ยนเอาภาวะร้ายๆมาแทนที่แบบปุบปับฉับพลันไม่ให้ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวพูดง่ายๆว่าต้องตกต่ำลงจากสภาพเคยอยู่ดีมีสุข
ในสภาพเนื้อตัวแห้งสะอาดนุ่มนิ่มแบบมนุษย์ไปเป็นอื่นอีกลำบากกว่ากันทั้งนี้ก็เพราะคนและสัตว์ส่วนใหญ่ได้เตรียมใจตายไว้ล่วงหน้าเมื่อไม่ได้เตรียมก็แปลว่าใช้ชีวิตตามสบายซึ่งตามสบายของคนส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากก่อถ้าไม่คิดเรื่องเซ็กส์ก็คิดเรื่องล้างแค้นถ้าไม่คิดเรื่องล้างแค้นก็คิดเรื่องความสำคัญของตัวตนล้วนแต่เรื่องปรุงแต่งจิตให้เศร้าหมองเมื่อตายขณะจิตเศร้าหมองย่อมเอียงลงต่ำเว้นแต่จะสั่งสมบุญใหญ่ไว้ช้อนได้ทันและอีกประการภัยพิบัติระดับที่ทำให้คนตายเป็นล้านๆนั้นมักมาในรูปของความน่าสะพรึงกลัวไม่มีอะไรเกินความกลัวเป็นโทสะชนิดแรงกล้าถ้าครอบงำจิตสุดท้ายไว้ทั้งดวงได้ก็มักตรึงจิตให้ติดอยู่กับความกลัวนั้นๆพูดง่ายๆเป็นเปรตที่ต้องวนเวียนอยู่กับภพแห่งความน่ากลัวไปอีกนานจนกว่าจะมีบุญใดมาเลื่อนชั้นให้น้อยคนที่จะเปลี่ยนจากสภาวะมนุษย์ด้วยอุบัติเหตุกระทันหันแล้วไปสูงขึ้นต้องสั่งสมต้องน้อมจิตย้อมใจเป็นกุศลกันจนอยู่ตัวพอประมาณเอาแค่ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดกับมหาหายนะสองข้อข้างต้นก็คงจะพิจารณาได้ว่าการตายเครื่องฉาดแบบเทกระจัดทิ้งทั้งหมดโลกในคราวเดียวกันเกิดขึ้นได้ยากเต็มทีแปลว่าผู้มีบุญถึงขั้นได้เป็นมนุษย์กว่า 6,000 ล้านรายจะต้องตายพร้อมกันหมดอัตราความเป็นไปได้คงเป็นศูนย์ต่อให้มีดาวหางใหญ่เท่าดวงจันทร์จะมาวิ่งชนโลกแตกดับก็ต้องได้พระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเหมือนในหนังจนได้แม้โอกาสตายเกลี้ยงพร้อมกันจะเป็นศูนย์แต่โอกาสทยอยตายเป็นกระจุกกระจุกนั้นฉากเริ่มมีมากทั้งนี้เพราะมีผู้สมควรตายแบบปัจจุบันทันด่วนเพิ่มขึ้นนั่นเองผู้สมควรตายแบบปัจจุบันทันด่วนนั้นคือใครบ้างพูดถึงวาระสุดท้ายอาจถึงเวลาตายด้วยกรรมเก่าจากอดีตชาติหรือเพราะกรรมใหม่ในชีวิตปัจจุบันบันดาลให้ต้องตายณจุดของเวลานั้นๆโดยไม่คำนึงถึงว่าจิตกำลังเป็นกุศลหรืออกุศลในขณะเผชิญความตายโดยมากพวกนี้จะมีโอกาสตั้งสติระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งมนุษย์มักยึดเหนี่ยวกันก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของตนแต่ถ้าระหว่างมีชีวิตไม่ทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ในใจก็มักกังวลโน่นนี่สารพัดพูดถึงวาระสุดท้ายเช่นเดียวกับข้อแรกแต่กรรมในอดีตชาติหรือในชาติปัจจุบันบังคับไว้เลยว่าต้องตายด้วยจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลเช่นถ้าอดีตชาติเคยฆ่าผู้อื่นโดยวิธีทำให้กลัวก่อนตายหากชาติปัจจุบันไม่สร้างกระแสกรรมใหม่ไว้แรงพอที่จะส่งให้จิตมีกำลังและแสงสว่างสวัยพอก็จะต้องตายด้วยเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความกลัวอย่างท่วมท้นแม้พยายามระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้ายอย่างไรก็แก้ไม่ทันผู้มีบาปหนักถึงเวลาตายในจังหวะที่จิตกำลังดำมืดขาดกำลังส่งให้ไปดีเขามีบาปหนักสมควรจะต้องชดใช้ขนาดที่ว่าถ้ายังมีชีวิตต่อก็จะขาดเหตุปัจจัยในโลกนี้มาลงโทษอย่างสะสมอันที่หาได้ยากที่เคยมีเป็นเยี่ยงอย่างแก่มนุษยชาติแก่พระเทวทัตซึ่งท่านทำร้ายพระพุทธองค์สารพัดวิธีแบบกะปรงพระชนอยู่ๆพื้นแผ่นดินที่ยืนอยู่ก็แยกออกแล้วกลืนหายลงไปเฉยๆ
ไม่ได้สุบหวบเดียวจนมิดหลักฐานมีอยู่ว่าพระเทวทัตสำนึกผิดได้ตอนโดนดูดลงไปเหลือแค่ส่วนหัวตำแหน่งที่พระเทวทัตโดนในปัจจุบันก็ยังมีปักป้ายแสดงที่อินเดียแต่ถ้าใครอยากดูก็ลองไปสัมผัสเอาเองว่ามีความน่าขนลุกอยู่จริงไหมผู้ที่มีบุญมากถึงเวลาตายในจังหวะที่จิตกำลังผ่องใสหรือมีกำลังของกุศลอุ้มชูมากพอจะประกันพบใหม่ว่าต้องดีกว่าที่กำลังเป็นอยู่เขามีบุญญาธิการที่ควรได้เป็นผู้เสวยสุขขณะที่ว่ายังมีชีวิตต่อหากเหตุปัจจัยที่จะตกรางวัลอย่างสมหน้าสมเนื้อกับบุญญาบารมีเสียแล้วพวกนี้กุศลจะคุ้มตัวต่อให้เกิดเรื่องน่ากลัวขนาดไหนก็ไม่ตะหนกจิตส่วนลึกมีความเชื่อมั่นกับกระแสกุศลอบอุ่นใจมากพอตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นคือหญิงชาวนาคนหนึ่งตื่นเช้าใส่บาตรพระอรหันต์ซึ่งเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งผลกรรมด้านดีจะแรงต้องเห็นผลภายใน7วันแต่ด้วยวิถีชีวิตของนางไม่มีปัจจัยในโลกสนองตอบได้ไวเลยตามแบบปัจจุบันทันด่วนด้วยสัตว์ร้ายไปเสวยสวรรค์ระหว่างทางทำบุญนั่นเองและขอยกตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่ผ่านมาคนมักถามกันว่าผู้เคราะห์ร้ายเคยทำกรรมใดร่วมกันมาจึงร่วมตายเกือบพร้อมกันเพียงอย่างนั้นถึง 300,000 คนอันนี้ขอให้ทราบการตายหมู่ไม่ใช่เครื่องหมายบอกเสมอไปว่านั่นเป็นวิบากกรรมที่พวกเขาทำมาร่วมกันขอให้สังเกตว่ากรณีสึนามินั้นแต่ละคนกระจายกันรับข้อกรรมซึ่งมีแรงหนักเบาไม่เท่ากันสถานการณ์ที่ส่งผลให้เจ็บตายไม่เหมือนกันและที่สำคัญไม่ได้รู้จักมักจีไม่ได้จูงมือไปรวมตัวกันตามข้อตกลงแต่อย่างใดนอกจากนั้นขอให้สังเกตอีกประการหนึ่งว่าหลายรายไม่ใช่คนในพื้นที่แต่เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนภพของพวกเขาก็มีเหตุให้พวกเขาต้องไปอยู่ที่นั่นพอดีตำแหน่งที่จะถูกน้ำซัดตายพอดีส่วนคนที่ยังไม่ถึงคาดแม้ห่างกันแค่ไม่กี่ก้าวก็กลับรอดและไม่บาดเจ็บเท่าแมวควรบางคนถูกน้ำซัดเข้าปะทะผนังน่าจะตายแน่แล้วผนังส่วนนั้นกลับพังราบเลยรอดจากการถูกอัดก๊อปปี้และนี่แหละการแสดงความมหัศจรรย์ในการคัดคนออกของกฎแห่งกรรมวิบากใครยังคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็สมควรทบทวนดูใหม่จากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นว่าทำไมความบังเอิญจึงเล่นตลกได้ขนาดนี้การประสบข้อกรรมร่วมกันชนิดที่สอถึงอดีตกรรมที่เคยทำมาด้วยกันนั้นจะเป็นประเภทกลุ่มคนที่รู้จักกันร่วมทางหรือลงเรือลำเดียวกันกับรูปแบบข้อกรรมเดียวร่วมกันเช่นในคัมภีร์มีเรื่องของเหล่าภิกษุไปติดในถ้ำด้วยกันอดอยากปากแห้งร่วมกันอยู่หลายวันก็เพราะกรรมหมู่ในอดีตชาติที่เคยร่วมกันกักขังสัตว์ให้ได้รับความทรมานโลกนี้แบ่งออกเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยกับเขตพื้นที่สุ่มเสี่ยงเป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยไม่มีสมัยใดที่โลกปูตลอดด้วยพื้นที่ปลอดภัยหรือสุ่มเสี่ยงอย่างเดียวต้องมีการกระจายเขตดีเขตร้ายไว้ให้บริเวณซ้ำสัตว์ผู้มีบุญมีบาปอย่างทั่วหน้าอยู่เสมอฉะนั้นขอให้ลืมเรื่องภัยหลังโลกแบบกวาดทีเดียวหายเรียบไปวันหนึ่งโลกอาจถึงการแตกดับแต่ป่านนั้นต้องไม่มีสัตว์บุญมากอย่างมนุษย์หลงเหลืออยู่อีกต่อไปแล้วโลกยังไม่แตกวันนี้แต่ก็อย่าประมาทกันเลยนะคะเพราะเราอาจยืนเดินนั่งนอนอยู่ในเขตประหารและเราก็ไม่อาจทราบเสียด้วยว่าถึงเวลาของเราหรือยังขอให้คำนึงถึงการเตรียมเสบียงไว้เพื่อความไม่ประมาทนี่แหละดีที่สุด
เราจะได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตามหาคำทำนายว่าที่กำลังใจได้กำลังรู้สึกนึกคิดได้เหมือนอย่างนี้ว่าวาระสุดท้ายจะต้องตายเดียวหรือตายหมู่ตายดีหรือตายทรมานตายในขณะที่จิตเป็นกุศลหรือเป็นกุศลเพราะธรรมดาผู้สั่งสมบุญตุนเสบียงไว้มากๆย่อมอุ่นใจอยู่เสมอว่ากรรมขาวทั้งปวงจะตามไปช่วยอุดหนุนค้ำจุนมิให้หลงตายตกร่วงลงต่ำอย่างแน่นอน